อ้าวพลังงานของแสงผ่านจอนะครับแป๊บแป๊บนี่หายใจนะอย่าลืมนับอากาศนะจ๊ะอย่าลืมนับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนะจ๊ะนะจ๊ะ3 2แป๊บแค่เนี้ยพลังงานรู้ไหมโฟตอนนี่แหละนี่ที่บอกโฟตอนที่ลุงพูดสุดประจำไงนี่แหละใช่สำหรับลุงมันได้สิเพราะว่าลุงมันมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ค่อยๆสูดหายใจเอาลึกๆรับเต็มๆเลยนะครับเรียลไทม์นะท่านอยู่หน้าจอมันเป็นวาระเป็นเรียลไทม์แม้ว่าเทคโนโลยีจะช้าอยู่ประมาณ3-4 วินาทีไปแล้วกลับ8 วินาทีแต่เมื่อเวลาเข้าสู่ในกระบวนการแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเป็นเรียลไทม์นะครับเป็นงั้นไปอ๋อเอาใหม่ก็ได้มี2 ตัวเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาละเห็นไหมสังเกตลูกออกจับอยู่ตรงนี้กับพลังงานบริสุทธิ์มันไปแตกนี่แหละครับแล้วท่านจะรู้ท่านเองด้วยนะครับที่ว่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดนะครับพร้อมๆวันนี้ถือโอกาสนะฮะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้ด้วยนะครับเห็นไหมโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกบอกให้ทราบว่ามาจะกินให้ดูถ้าแน่จริงจับมาเลยท้ามันด้วยที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ว่าแน่แน่โอ้จะกินให้ดูดื่มให้ดูเอามาใส่ปี๊บมาเลยถ้าแน่จริงโอ้วิทยาแน่ไม่จริงจับตัวไปเสียพอแต่ทั้งหมดก็จะลืมสังคมปิดปากไปเห็นไหมลุงก็ไม่ได้ฝืนสังคมนะให้ดูไว้นะครับปิดปากปิดโง่จะออกก็ยากครับหรือใครจะว่าคำเอาสิเจงไม่สันดาเดี๋ยวเวลาหายแล้วใส่เข้าไปในอีกทีหนึ่งใครโง่ก็ปิดเอาเองก็แล้วกันคนตายเออทางการเขาน่าให้ทำเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงก็แค่นั้นเองอย่าไปขัดขืนเออต้องเข้าใจสังคมด้วยครับเห็นไหมมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจไม่ใช่เอาตัวเป็นหลักมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวตัวอยู่ในสังคมก็ด้วยอย่างเงี้ยกันได้ครับ
ใจตรงกันกันมากๆก็ไว้เด็ดพอไหมด้วยเนี่ยเยอะมากโอเคนั่นแหละเอาแค่นี้ เอาละท่านได้เท่าไหร่ท่านก็ต้องรู้เองใช่ไหมครับผมให้เท่าไหร่มันเกินร้อยอยู่แล้วเวลาผมให้ผมจะกักไว้ทําไมล่ะของมันดีผมจะกักไว้ทําไมล่ะท่อทางน้ําเวลาเปิดมันก็เปิดไปเต็มร้อยมีแรงดันตั้งแต่กระสายเข้าไปเต็ม150ประมาณนี้ดีไหมพี่ดีเนาะเอาละจบข่าวกันพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบ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 อาชีพต้องชอบแล้วไม่ชอบไม่ได้นะอาชีพเมื่อเวลาเราชอบแล้วมันทำแล้วมันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะนะทำด้วยความชอบทำด้วยความพอใจทำด้วยความใช่ความพึงพอใจสำคัญที่สุดใช่ไหมมันก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยนั่นแหละครับพระกำลังจะมาขอให้กินได้นอนหลับเถอะโอเคนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ได้เหลือขอเหลือพอนะฮะอย่าลืมทับป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งปกป้องคุ้มครองในระดับหมู่บ้านตำบลเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจทหารที่เราดูแลความอะไรความปลอดภัยในรากเหง้าของพื้นฐานซอยเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมเรียกว่าความมั่นคงขั้นพื้นฐานของมนุษย์โอเคนะความมั่นคงของอะไรของระดับผู้บริหารเขาก็มีความมั่นคงความมั่นคงระดับชาติก็คือความมั่นคงระดับนานาชาติเห็นไหมต้องแยกให้ได้ความมั่นคงนะอย่าตีขุมไปทั้งหมดโอเคไหมความมั่นคงของการอะไรล่ะขั้นพื้นฐานเนี่ยนะกับความมั่นคงด้านการบริหารฝั่งรัฐบาลมันคนละอันนะครับหมอชาวใช่ไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ความมั่นคงระดับนานาชาติใช่ไหมความมั่นคงของมนุษย์ใครล่ะเป็นมนุษย์ติเนี่ยเห็นไหมจะเป็นใครก็ได้ถ้ารู้ว่าเป็นมนุษย์ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันก็อยู่ด้วยกันยากลำบากเพราะฉะนั้นจึงขอฝากเอาไว้ว่าความมั่นคงระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอตรอกซอกซอยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับกันและกันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจลุงสักทีหนึ่งเถอะ นานๆๆโอเคนั่นก็จะเป็นการเดินทางขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบหกและอากาศก็ทางด้วยโอ้ thank you very big จบข่าวครับผม